ทำแบบอุ้ยเมื่อเช้าอ่านในสนามข่าวยังบอกว่าไปตบเขาทำไมอ่ะปอปอจอมตบเขามีฉายาอยู่เอางี้เดี๋ยวเราเรื่องก่อนที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยนะเรื่องราวก่อนหน้านี้เนี่ยคือน้องที่เป็นพนักงานร้านออกไปหน้าร้านเห็นเด็กนั่งอยู่บนเบาะรถจักรยานยนต์ก็บอกว่านั่งดีๆลูกเดี๋ยวตกรถเสร็จแล้วก็เข้ามาในร้านแล้วบอกแม่เด็กว่าเนี่ยน้องจะตกรถสักพักพอผู้หญิงคนนี้ซื้อของเสร็จปั๊บหันไปตบหน้าพนักงานทั่วแล้วก็ออกไปเลยแล้วหาว่าพนักงานคนนี้ไปตบเด็กที่รถเอาเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ตบหน่อยขอบคุณค่ะพี่ปอเอ้ยพี่อ่ะฮะเอาอีอย่างอ่ะพี่พี่ปอเขามาตบลูกบ้านหนูอีอย่างพี่เขาลืมบอกว่าระวังน้องตกรถที่มาตบหนูทำไมเนี่ยตบหนูทำไมแล้วเจ้าของร้านก็บอกมาตบเด็กร้านเขาทำไมชัดเจนนะมีภาพวงจรปิดเลยคุณเพราะเขาบอกหนูแค่ไปเตือนเองว่าเดี๋ยวเด็กจะตกรถคือเป็นเรื่องดีๆด้วยซ้ำที่ไปเตือนค่ะมาตบหนูทำไมดูเหตุการณ์นี่คือมินิมาร์ทที่ไหนที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีค่ะจับภาพได้ชัดเจนเลยนะขณะที่ปอจอมตบเนี่ยไปตบหน้าพนักงานเสียงดังสนั่นหวั่นไหวขณะที่เดินออกจากร้านคนในร้านก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมต้องทำพนักงานในร้านบอกว่าไม่ได้ทำอะไรตามที่ถูกกล่าวหาเลยส่วนชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่านี่แหละผู้หญิงคนนี้แหละเขามีฉายาปอจอมตบอ่ะคนในหมู่บ้านรู้กันดีตั้งให้มีอาการทางประสาทเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเสพยาเสพติดมานานทีมข่าวไปคุยกับพ่อแม่ของปอจอมตบเนี่ยบอกลูกสาวมีอาการป่วยทางสมองหวงลูกมากหวงลูกมากถึงขั้นเนี่ยส่งน้องไปเรียนนะตามไปตบนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นลูกกับคุณครูมาหลายครั้งเพราะคิดไปเองว่าลูกถูกเพื่อนบูลลี่ถูกเพื่อนรังแกจนลูกไม่ได้ไปเรียนมาปีกว่าแล้วเคยพยายามจะพาไปรักษาแล้วแต่ไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือทางหมอโรงพยาบาลก็รู้นะเพิ่นบอกว่ามันอาการทางสมองมันเป็นฝ่อๆแล้วพอเป็นเหมือนจะขึ้นดอกเห็ดแล้วแต่ยังไม่รุนแรงทีนี้ถ้าอย่างนี้นะคุณหมอว่าผมก็ปรึกษาหมอว่าถ้าจะทำไงเพราะว่าให้เอานำตัวไปรักษาจังหวัดเลยก็ได้คนแก่นก็ได้ทีนี้จะไปเราก็ถามว่ามันจะไปไหมมันยังไงมันก็ไม่ไปหรอกเพราะมันบอกว่ามันไม่บ้าโอ้คุณผู้ชมคืออย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะมันก็ต้องดูแลช่วยกันหน่อยนะคะซึ่งทางฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอกุดจับก็อยู่ระหว่างการหารือเตรียมที่จะลงพื้นที่บ้านของนางสาวปอค่ะไปดูสภาพความเป็นอยู่รวมถึงหากพบว่าปอเนี่ยมีการป่วยทางจิตจริงก็จะมีการส่งตัวไปรักษาส่วนลูก2คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือทางพม.ก็จะให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะจริงๆเนี่ยเนาะก็ต้องให้ครอบครัวช่วยกันดูแลถ้ามีประวัติขนาดนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันหน่อยแล้วต้องแต่เค้าอย่างว่าแหละคนก็ถอดใจรับกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะมันไปก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเนี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เครียดเหมือนกันนะเครียดสิไปมีเรื่องนอกบ้านเท่านั้นเลยอ่ะ